วัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปเล่นเกมทำวอล์กทำชาเลนจ์หรือคอนเทนต์ต่างๆที่พวกเราสามารถทำได้นะครับผมความฝันของผมคือการเป็นยูทูบเบอร์ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณคนดูนะครับผมที่ติดตามผมมาตลอดจนถึง 1,000 ซับนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกด Subscribe ช่อง Figure CTH เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมุ่งหน้าสู่ 5,000 ซับครับผมโอเคผมสวัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์ผมขอต้อนรับสู่รายการที่พาภูมิเล่นเกมทอล์คทำชาเลนจ์หรือคอนเทนต์ต่างๆที่พวกเราสามารถทำได้นะครับผมวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวแอดออน Minecraft PE อีกเช่นเคยนะครับผมมาซึ่งแอดออนในคลิปนี้ก็คือแอดออนพอร์ทัลกันนั่นเองนะผมนะหรือว่าปืนยิงพอร์ทัลนั่นเองนะครับผมยิงแบบมิตินะครับผมประมาณนั้นนะครับผมซึ่งแอดออนนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับผมโอเคครับซึ่งแอดออนนี้นะผมก็จะมีปืนพอร์ทัลนะครับผมพอร์ทัลกันนะครับผมก็คือแอดออนนี้มันเป็นพอร์ทัลกันใช่ไหมมันก็ต้องมีปืนพอร์ทัลอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับซึ่งถามว่าปืนนี้ทำอะไรได้นะครับผมมันยิงได้ครับยิงแบบมิติไปอีกมิตินึงครับเขาเรียกว่าอะไรประตูมิติเหรอประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะกดคลิกค้างเพื่อยิงนะผมนะเดี๋ยวเล่นก่อนคลิกค้างเพื่อยิงนะปึ๊บนี่มันก็จะยิงสีน้ำเงินออกไปครับผมนะมันจะมี2สีนะสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับผมก็ตามเกมพอร์ทัลเลยนะก็คือถ้ายิงสีน้ำเงินไปก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้ายิงเราให้ยิงสีส้มไปอีกจุดนึงกดข้ามเหมือนเดิมครับนี่ประมาณนี้นะแล้วเราลองเข้าสีน้ำเงินดูครับปึ๊บนี่ครับเราก็จะวาร์ปมาอยู่ตรงสีส้มแล้วมันเป็นประตูวาร์ปนั่นเองนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ถ้าเข้าสีส้มมันก็มากับสีน้ำเงินนะถ้าเราเข้าสีน้ำเงินก็สีส้มนะครับเขาได้ทั้ง2อันเลยนะครับผมแต่ว่าอย่าเข้าเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวแชทมันจะบังครับผมโคตรรำคาญเลยเนี่ย ไม่รู้มันปิดยังไงนะถ้าใครรู้ว่าปิดยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมใต้คลิปเลยนะโอเคครับผมซึ่งเนื้อหามันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับผมเราไม่สามารถยิงใส่สัตว์ได้นะถ้ายิงใส่สัตว์ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยดูนะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมก็คือถ้าอันนี้เป็นเห็นปืนไหมเนี่ยเห็นปืนไหมปืนมันเป็นสีส้มใช่ไหมถ้าเรายิงสีส้มไปปุ๊บนะทางนี้มันก็จะหายนะครับผมแล้วก็มันก็จะมาตรงนี้แทนนะถ้าเรายิงเสียเงินจากตรงนั้นปุ๊บตรงนั้นก็หายแล้วมันก็มาตรงนี้แทนนะครับผมนี่อะไรประมาณนี้นะถ้าสมมุติแบบเป็นหนึ่งวิธีการเก็บก็เนี่ยแหละฆ่ามันเนี่ยฆ่ามันมันเป็นม็อบนะครับผมประมาณนี้ซึ่งถ้าเราแบบเรายิงสีน้ำเงินไปปุ๊บไอ้สีส้มไปปุ๊บแล้วก็เรายิงสีน้ำเงินตรงโน้นเดี๋ยวยิงสีน้ำเงินตรงนี้นะแล้วจากนั้นครับเราไม่อยากยิงสีส้มเราอยากยิงสีน้ำเงินเปลี่ยนที่ทำยังไงก็คืออย่าเล็งไปที่บล็อกนะเล็งไปที่อากาศนะครับผมนี่อากาศห้ามีแบบบล็อกนะกดย่อครับแล้วก็กดคลิกค้างครับคลิกค้างแบบให้มันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่ะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเสียงดังว่ะเสียงดังว่ะโอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีได้นะครับประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ก็บล็อกประมาณนี้นะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นสีเงินโอเคแล้วก็เราก็ยิงสีเงินอีกทีมันก็เปลี่ยนไปนู่นนะครับผมแล้วก็เข้าไปได้เลยเหมาะสำหรับสร้างแมปมากนะครับเหมาะสำหรับสร้างแมปมากนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคต่อไปก็เรามาดูว่าถ้าเราโยนไอเทมเนี่ยพวกเพชรทองเอเมอรัลด์เนี่ยเข้าไปในพอร์ทัลมันจะไปนู่นได้ไหมคำตอบคือปึ๊บได้นะครับผมนี่มันก็จะวาร์ปมานี่แล้วนะเราก็ลองโยนทองไปดูครับปึ๊บนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับนี่มันก็จะวาร์ปมานี่หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เหมาะสำหรับสร้างแมปนะสร้างแมปเหมาะสำหรับสร้างแมปนะครับผมชอบมากเลยไอ้พอร์ทัลกันเนี่ยผมแบบมันเหมาะสร้างสำหรับสร้างแมปเนี่ย ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับถ้าเสียงวันนี้แปลกๆก็ขออภัยครับผมเพราะว่าผมลืมเอาไมค์มานะไม่เป็นไรครับพูดอย่างนี้แหละนะโอเคเดี๋ยววิธีเอาออกก็ฆ่ามันนี่แหละครับโอเคประมาณนี้ครับต่อไปครับผมถ้าถามว่าพวก
ซอมบี้หรือว่าพวกสัตว์อะไรพวกนี้มันสามารถเข้าพอร์ทัลได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเดี๋ยวลองปึ๊บเนี่ยเห็นไหมปึ๊บเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับมันก็จะเข้าไปได้นะเนี่ยปึ๊บเห็นไหมไปโผล่นู่นแล้วนะครับม็อบทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยทั้ง NPC ทั้งซอมบี้ทั้งกิปเปอร์เข้าได้หมดนะครับผมประมาณนี้นะโอเคครับซึ่งพอร์ทัลเนี่ยสามารถไปเอ็นเดอร์เพิร์ลเข้าไปได้ด้วยนะสามารถไปเอ็นเดอร์เพิร์ลเข้าไปได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะผมถ้าไปเอาเหมือนมึงเหวอ่ะอะไรฆ่าแม่งเลย นะครับผมเราสามารถไปเอ็นเดอร์เพิร์ลเข้าไปได้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปเอ็นเดอร์เพิร์ลให้ถูกจุดนะให้ลงตรงบล็อกนี้นะอย่าไปโดนข้างบนนี้นะไม่งั้นแบบมันจะปิวไปนู่นนะนะครับต้องเล็งที่บล็อกข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเนื้อหาต่อไปกันนะครับขอเก็บแป๊บเก็บตี3ครั้งก็ตายนะนี่แป๊บเดียวครับนิดเดียวโอเคเดี๋ยวขอเก็บของพวกนี้ก่อนโอเคครับต่อไปก็คือวิธีการคราฟไอ้ปืนโพร์ทัลกันนะครับผมเปลี่ยนได้นะครับนี่ประมาณนี้นะวิธีการคราฟก็คือเอา Eye of Ender เนี่ยครับนี่เอา Eye of Ender นะใช้ต้องใช้ Eye of Ender 1อันแล้วก็เหล็ก2อันนะครับผมแล้วก็ Box Obsidian นะครับวางอย่างนี้นะครับแล้วก็วางอย่างนี้ครับเอา Box Obsidian 6อันนะครับผมวางอย่างนี้เลยตามนี้นะครับผมแล้วมันก็จะได้พอร์ทัลกันมานะครับผมไม่รู้มันจะไปแอบทำไมแบบบุมขวาล่างนะไม่รู้ทำไมครับมันจะไปแอบทำไมไม่รู้นะตรงกลางก็มีมันก็ไม่แบบอะไรไม่อยู่นะแล้วปืนนี้ครับมันมีอีกเนื้อหาหนึ่งครับผมก็คือมันสามารถยกบล็อกได้ครับผมวิธีการก็คือกดย่อครับแล้วก็เล็งไปที่บล็อกนะครับผมกดย่อนะกดย่อก่อนนะนี่กดย่อเล็งไปที่บล็อกนะครับผมบล็อกไหนก็ได้บล็อกย่าเนี่ยแล้วก็กดค้างปึ๊บแล้วก็เอาใหม่นะเอาใหม่ปึ๊บนี่กดค้างแล้วก็รีบกดแบบกดยืนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเอาใหม่นะเนี่ยกดย่อกดค้างที่หน้าจอแล้วก็รีบยืนนะครับนี่รีบยืนต้องรีบยืนนะถ้าไม่ยืนมันก็จะไม่ลอยอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยววางกลับที่เดิมโอเคเอาใหม่นะกดย่อกดหน้าจอค้างรีบยืนนี่ครับนี่ได้แล้วนะต้องรีบยืนนะถ้าไม่รีบยืนมันก็จะไม่ได้นะครับผมนี่ถ้ามันไม่กดย่อก็จะกลายเป็นแบบนี้ประมาณนี้ครับเราต้องกดย่อแล้วก็ปึ๊บรีบยืนประมาณนี้นะครับแล้วก็วางต่อกันประมาณนี้นะครับก็นี่แหละเนี่ยเล่นเราสามารถเล่นได้เลยนะเนี่ยรีบยืนต้องรีบยืนนะผมบอกแล้วนะต้องรีบยืนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าพอเท่ากันนี้สามารถยกบล็อกอะไรได้บ้างนะครับคำตอบก็คือไอ้บล็อกเนี่ยตามนี้เลยครับมีออกซิเดียนนะครับผมมีบล็อกหญ้านะจริงๆเป็นบล็อกหญ้านะนี่แต่ผมวางออกซิเดียนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบล็อกดินนะครับเป็นบล็อกหญ้านะบล็อกหญ้าเนี่ยบล็อกหญ้านะครับวางให้บล็อกหญ้านะครับผมแล้วก็บล็อกเลสโตนนะครับบล็อกสโตนนะครับสโตนสองอันเลยแล้วก็กาเวลผมลืมวางกาเวลไม่เป็นไรเดี๋ยวแกให้กาเวลครับกาเวลอยู่ไหนฮะนี่ครับกาเวลนะครับผมปึ๊บโอเคครับก็วางได้กาเวลแล้วก็เนเธอร์แลกนะครับดินแล้วก็เห็นพวกเนี้ย3อย่างเลยนะ3 4นะครับซึ่งก็ยกได้แค่นี้ครับบล็อกอื่นยกไม่ได้แล้วนะบล็อกแรกก็ยกไม่ได้ครับบล็อกพอร์ตของคราฟอะไรก็ยกไม่ได้นะครับสัตว์ก็ยกไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าถ้าเอาไปเล่นในเอาชีวิตรอดมันจะมีวันพังไหมคำตอบคือไม่นะครับผมมันใช้ได้ไม่จำกัดเลยนะครับแบบอินฟินิตี้เลยอะประมาณนั้นอะนะครับโอเคครับผมมาถึงเนื้อหาต่อไปนะครับผมก็ถ้าสมมุติเราวางบล็อกออกซิเดียนแล้วก็วางบล็อกหญ้าอย่างนี้สมมุติเราอยากเอาบล็อกหญ้าโอเคนี่เราอยากถือเอาไม่ติดได้ละโอเคถ้าเราอยากวางบล็อกหญ้าทับตรงบล็อกออกซิเดียนเนี่ย
มันวางได้ไหมคำตอบคือสามารถวางได้ครับแล้วก็แต่ว่าบล็อกออกซิเดียนอ่ะจะแตกนะครับผมจะแตกอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าบล็อกใดๆก็ตามนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวลองดูมีประมาณนี้ครับแล้วก็วางแทนที่ครับปุ๊บนี่มันก็จะแตกครับวิธีวางก็กดย่ออีกครั้งหนึ่งนะดูนะเนี่ยผมลืมบอกไงนะครับวิธีนะก็จะไปวางบล็อกตรงนี้ก็เนี่ยวางข้างบนก็ได้อะกดย่อครับนี่แค่นี้เองครับมันก็จะวางให้แล้วนะง่ายๆครับผมแค่นี้นะครับผมก็แอดออนนี้ก็มีสั้นๆแค่นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดการลงเลยดีกว่าครับวิธีการใส่แอดออนทำไงครับผมไปดูกันเลยโอเคครับผมก็มาถึงวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งถ้าเข้าลิงก์ใต้คลิปผมก็จะมาโผล่หน้านี้เลยนะซึ่งวิธีการดาวน์โหลดก็กดสีเขียวไปได้เลยครับนี่ประมาณนี้นะจะพูดเร็วทำไมวะเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้อันนี้ผมโหลดเดี๋ยวเอาโหลดอีกครั้งก็ได้แล้วครับผมนี่มันจะขึ้นว่าเปิดนะครับผมข้างล่างหรือไม่งั้นก็ขึ้นข้างบนตรงนี้ครับผมแล้วเราก็กดเปิดไปได้เลยครับหรือว่ากดตรง Google ตรงนี้ก็ได้นะการแจ้งเตือนนะครับไม่ต้องเข้า EFI แล้วนะกดเปิดไปครับนี่แล้วมันก็จะให้เลือกว่าเปิดด้วยแล้วก็เลือก Minecraft ไปครับนี่แค่นี้เองแค่นี้นะครับผมแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดส่วนวิธีเล่นแอดออนก็ผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะวิธีผมบอกแล้วนะนะครับผมที่มันเฟลอย่างนี้ก็เพราะว่าผมมีแอดออนตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยที่มันเฟลแต่ถ้าคนไหนยังไม่มีมันก็จะขึ้นอีกแบบนึงนะโอเคครับเกตวิธีการก็ผมจะบอกให้ผมบอกทุกคลิปเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เลื่อนตรงนี้ก่อนนะสร้างโลกใหม่มาก็เลื่อนตรงนี้แล้วก็จะเห็นเลข5ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับอันนี้นะแล้วก็เลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนตรงนี้อันสุดท้ายครับปึ๊บอันสุดท้ายนะนี่แล้วเราจะเจอพอร์ทัลกันอันนี้ครับกดไปครับปึ๊บกด continue แล้วก็มาเช็คตรงนี้ว่ามันขึ้นมายังถ้าขึ้นมาแล้วก็กดสร้างโลกได้เลยครับแค่นี้นะก็จะประมาณนี้ครับแอดออนนี้ครับผมก็โอเคครับผมก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมมีนี้เลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจะพูดทำไมวะเนี่ยพูดไปแล้วหมดช่วงนี้ผมเป็นอะไรวะเนี่ยผมต้องไปแบบเรียนภาษาไทยใหม่แล้วโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย